นี้เขียนขึ้นจากคำบอกเล่าของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเรื่องราวของสาวดอนเจดีครับเธอชื่อดวงดาวเป็นสาวชาวดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีแดนยุทธหัตถีกองทัพไทยองค์พระนเรศวรตั้งขบวนกองทัพเกรียงไกรนักสู้ชูธงชาติไทยให้ลูกหลานมีบ้านแผ่นดินด้วยแรงดลใจได้จากพุ่มพวงดวงจันทร์สายเลือดนักร้องสุพรรณเสียงเธอนั้นก็พอไปไหวได้เป็นนักร้องเข้าห้องอัดสังกัดเสียงไทยอัดเสียงเธอนั้นทำได้แต่อึดอัดใจเธอไม่ทนรอเธอเพิ่งรับรู้ในห้างหัวงูหัวงอกหาเศษหาเลยก่อนเทพออกสัญชาติจิงจอกปวดหัวใจมันหมายปลุกปล้ำเธอทีบขมำตกเตียงไปได้ห่างหัวงูจงรู้ไว้กูไงดวงดาวสาวดอนเจดีเธอชื่อดวงดาวเป็นสาวชาวดอนเจดีดินแดนยุทธหัตถีเธอมีศักดิ์ศรีลูกพระนเรศวรนายห่างหัวงูมันคงจะรู้เท่าที่ควรแรงถีบที่รับเท่าทัพขบวนช้างพระนเรศวรที่ชิงชัยมันมาให้ปลุกปล้ำเธอทีบขมำตกเตียงไปนายห่างหัวงูจงรู้ไว้กูไงดวงดาวสาวดอนเจดีศักดิ์ศรีผู้หญิงเธอพูดจริงๆบอกนายห่างฉันไม่ได้มาขายร่างฉันมาฉันสร้างกายน้ำเสียงอยากเป็นนักร้องไม่ใช่เป็นน้องทดลองเตียงก่อนจะจากชนสั่งสอนเพียงฝากด้วยรอยเท้าสาวดอนเจดีอยากเป็นนักร้องไม่ใช่เป็นน้องทดลองเตียงก่อนจะจากชนสั่งสอนเพียงทีบด้วยฝ่าเท้าสาวดอนเจดี